สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกับครูในรายวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมใช่คาบที่แล้วเราเรียนถึงเรื่องอะไรคะการหรเรื่องอะไรคะตัวหารร่วมกับการหาหรมก็คือการหาหรมโดยการหาตัวหารร่วมใช่ไหมคะก็คือ1วิธีที่หาหรมก็คือหาได้จากการหาตัวหารร่วมตัวหารร่วมก็คือจำนวนที่2จำนวนยังไงที่นักเรียนเข้าใจอยู่จำนวนที่มีรวมตัวก็กว่าที่มันมีเหมือนกันใช่ไหมคะตามความเข้าใจของนักเรียนใช่ไหมพอการหาหรมก็คือการหาตัวหารร่วมมากใช่ไหมคะมาจากตัวหารร่วมที่มากที่สุดแล้ววันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือการหาหรมโดยการแยกตัวประกอบซึ่งจะรวดเร็วกว่าคาบที่แล้วแล้วก็นักเรียนอาจจะชอบก็ได้รวดเร็วอยากรู้ไหมว่ารวดเร็วยังไงแต่ก่อนอื่นทบทวนการแยกตัวประกอบก่อนเรื่องนี้ครูสอนหรือยังคะสอนแล้วสอนหรือยังคะสอนแล้วผ่านมาหลายคาบแล้วด้วยการแยกตัวประกอบคืออะไรเงียบคืออะไรคะมันผ่านมาหลายคาบแล้วจึงจำไม่ได้การเขียนจำนวนน้ำให้อยู่ในรูปอะไรการคูณของตัวประกอบเฉพาะนั่นหมายความว่าเวลาแยกตัวประกอบแล้วตัวประกอบที่เราเขียนต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะเท่านั้นถ้าตัวประกอบไหนยังไม่ได้เป็นตัวประกอบเฉพาะตัวนั้นต้องแยกต่อไปจนได้ตัวประกอบเป็นตัวประกอบเฉพาะหมดจึงจะหยุดการแยกตัวประกอบและวันนี้ก็จะใช้เรื่องนั้นแหละมาหาหรมโอเคไหมโอเคไหมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะหรือว่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเพราะว่าลืมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวครูจะทบทวนการแยกตัวประกอบให้ไม่ต้องห่วงนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งการหาหรมโดยการแยกตัวประกอบนี่มีอีก1วิธีคาบที่แล้วเป็นการหาหรมโดยการหาตัวหารร่วมทบทวนไปแล้วก็คือการแยกตัวประกอบนั่นหมายถึงอะไรคะการเขียนจำนวนนับให้อยู่ในรูปอะไรให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะทุกตัวที่แยกตัวประกอบแล้วจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้นเช่นอะไรบ้างจำนวนเฉพาะนักเรียนก็รู้ไปแล้วนะว่ามันมีอะไรบ้างทบทวนจงแยกตัวประกอบของ18และ27สมุดทดขึ้นมาเลยทบทวนนะคะเรียนมาหลายคาบแล้วด้วยเรื่องนี้ยังจะจำกันได้ไหมได้ได้เหรอคะแยกตัวประกอบของ18แล้วก็27นะคะลองคิดดูในสมุดทดนะคะมีใครลืมเรื่องนี้แล้วบ้างยอมรับความจริงมาเลยลืมแล้ว1คน2คน3คนลืมทั้งห้องใช่ไหมคะลืมไหมลืมไหมไม่ลืมนะคะทบทวนนะคะการแยกตัวประกอบของ18เดี๋ยวครูจะแยกตัวประกอบของ18ให้ดู18นะคะเมื่อแยกตัวประกอบมันมาจากอะไรคูณอะไร2คูณ9 2คูณ9อะไรที่ยังไม่ได้เป็นตัวประกอบเฉพาะ9ก็แยก9ต่อมันมาจากอะไร9เนี่ย3คูณ3ก็เราเอาสาเอาที่ปลายนี่แหละเอาที่ปลายนี่มาเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณเราจึงได้ว่า2คูณ3คูณ3ลองคิดสิคะ27ล่ะจะแยกตัวประกอบได้อย่างไร3คูณ9ได้ไหมอ่ะ3คูณ4 3คูณ3
18ได้แล้ว3คูณ3คูณ3คูณ3หรือ3ยกกำลัง3ยังจำได้ใช่ไหมคะทบทวนที่27ต่อ27มันก็มาจากอะไรคูณอะไรคะ3คูณ9จำนวนใดที่ยังไม่ได้เป็นตัวประกอบเฉพาะก็9 9ข้อแยกต่อมาเป็น3คูณ3นักเรียนก็เอาที่ปลายนี่แหละมาทำอะไรคะมาตอบให้เขียนให้อยู่ในรูปของการคูณและอีกหนึ่งวิธีคืออะไรวิธีอะไรคะวิธีการหารจำได้ไหมครูจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งวิธีการหารวิธีการหารนะคะลองหารอะไรก่อน18วิธีการหารก็คือหารสั้นใช่ไหมใช้จำนวนเฉพาะมาหารเท่านั้นอะไรคะ2 2ไปหาร18ก็ได้9หารต่อได้อีกไหม9 3หารต่อได้อีกไหม3แล้วนักเรียนก็เอาตัวหารรวมทั้งผลหารมาตอบใช่ไหมคะหรือถ้า27ก็ตั้ง27เป็นตัวหารเหมือนเดิมอะไรหารต่อ3 3หาร27ได้9แล้วหาร9ต่อก็เอา3มาหารคำตอบก็เป็น3เราก็เลยเอาตัวหารแล้วก็ผลหารมาเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณนี่ทบทวนการแยกตัวประกอบแล้วจำได้หรือยังการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนจำนวนนับให้อยู่ในรูปของตัวประกอบเฉพาะเท่านั้นถ้าตัวไหนยังไม่ได้เป็นตัวประกอบเฉพาะเราก็ต้องแยกมันต่อไปจนกว่าทุกตัวมันจะเป็นตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดเราจึงจะหยุดได้นี่คือการแยกตัวประกอบและเราจะใช้เรื่องนี้แหละในการหาหอรมอของวันนี้ได้ไหมได้ไหมคะยังไม่ต้องทำอะไรนะไปต่อไปดูข้อต่อไปข้อต่อไปนี่แหละขอให้นักเรียนหาอะไรคะคำสั่งจงหาหอรมอของ12และก็20โดยการแยกตัวประกอบนั่นหมายความว่าจากเดิมที่เราหาหอรมอคาบที่แล้วก็คือการหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมนักเรียนก็ต้องไปหาตัวประกอบของ12และ20แต่ในวันนี้การหาหอรมอของ12และ20ครูให้หาโดยวิธีการแยกตัวประกอบดังนั้นนักเรียนก็แยกตัวประกอบของ12และ20อ่ะทุกคนจัดการแยกตัวประกอบของ12และ20ดูว่ามันได้เท่าไหร่เขียนในรูปการคูณได้อย่างไรสิบสองนั่นแยกได้ยังไงครับสิบสองมันเขียนให้รูอยู่ในรูปของการคูณเขียนได้ยังไงคะสองคูณสามเหลือ20นะคะแยกตัวประกอบของ20ได้ว่าอย่างไรทำไมถึงตอบไม่เหมือนกัน2คูณ2คูณ3ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แยกตัวประกอบของ20ได้ว่าไง2คูณ2คูณ5 2คูณ2คูณ5ดูนะคะอันนี้ยังทบทวนให้ดูเวลานักเรียนแยกตัวประกอบ12ก่อน12มันมาจากอะไรคูณอะไร2คูณ6อะไรที่ยังไม่ไปเป็นตัวประกอบเฉพาะก็6 6นี่ก็แยกต่อเป็น2คูณ3นักเรียนก็เอาที่ปลายมันมาเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณใช่ไหมใช่ต่อไป20 20อันนี้ที่ครูเขียนอยู่เนี่ยให้ทำอยู่ในกระดาษทดนะคะ20ก็แยกมาเป็น4คูณ5ใช่ไหมคะอะไรที่ยังไม่ได้เป็นตัวประกอบเฉพาะ4 4ก็แยกต่อมาเป็น2คูณ2เอาที่ปลายมันมาตอบเขียนให้มันอยู่ในรูปของการคูณได้ไหมได้นะคะได้ไหมได้หรือใครยังไม่ได้อีกบ้างไม่มีนะคะต่อไปเมื่อเราแยกตัวประกอบทั้ง12และ20แล้วเราจะหาหอรมอของ12และ20ได้อย่างไรเราจะหาหอรมอของ12และ20ได้อย่างไรนะคะ
ดูนะคะจับตาดูไว้เลยว่าจะหาได้ยังไงครูจะหาหรม.แล้วบรรทัดสุดท้ายมาแล้วหรม.ของ12และ20คือนักเรียนดูสิคะใน12และ20เมื่อเราแยกตัวประกอบแล้วมันมีอะไรที่มันมีเหมือนกัน2มันมี2เหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมคะมันมี2เหมือนกันนี่ไงแล้วมันมีอะไรเหมือนกันอีกก็มี2เหมือนกันอีก3มีเหมือนกันไหมไม่มี5มีเหมือนกันอีกไหมไม่มีดังนั้นเมื่อเราแยกตัวประกอบแล้วเราจะหาหรม.ของ12และ20ก็ได้มาก็คือ2คูณ2เท่ากับ4 2คูณ2นี้มาจากไหนดูต่อตัวนี้ทั้งเรียนบอกว่ามันเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมคะเหมือนกันเอามาแค่ตัวเดียวตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันไหมเอามาแค่ตัวเดียว2คูณ2เท่ากับ4จบแล้วเสร็จแล้วนี่ก็คือได้แล้วหรม.ของ12และ20ก็เท่ากับ4เสร็จเรียบร้อย1วิธียากไหมไม่ยากไม่ยากเลยมีใครยังงงอีกไหมหรือว่าดูต่ออีกไหมดูต่อนะดูต่อนะเพื่อเป็นความเข้าใจต่ออีกดูต่ออีกนะค่อยทำเองนะดูต่อนะข้อต่อไปข้อต่อไปจงหาหรม.ของ15แล้วก็60โดยการแยกตัวประกอบแต่หน้าที่ของนักเรียนก็คือช่วยครูหาอะไรช่วยครูแยกตัวประกอบของ15และ60จัดการค่ะแยกตัวประกอบของ15แล้วก็60 15นี่แน่นอนแยกได้เป็นอะไร3คูณ5ไม่มีไม่ต้องแยกต่อแล้วใช่ไหมคะเพราะทุกตัวเป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วเหลือ60ไว้หาเองเหลือ60ไว้นะคะได้ไหมได้แล้วตอบพร้อมกันทั้งห้องเลยแยกตัวประกอบของ60ได้ว่ายังไงคะ2คูณ2คูณ3คูณ5 2คูณ2คูณ3คูณ5ถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยตรวจสอบก่อนตรวจสอบก่อนนะคะครูถามว่าถ้านักเรียนแยกตัวประกอบผิดการหาหรม.ของนักเรียนแต่ละข้อนั้นๆจะผิดไปด้วยไหมผิดด้วยนะคะถ้าผิดตั้งแต่การแยกตัวประกอบแล้วก็หรม.อย่าคิดเลยว่ามันจะถูกต้องนะคะลองดู60มันมาจากอะไรคูณอะไรคะ2 5คูณ12อะไรที่ต้องแยกต่ออีก12เนื่องจากยังไม่ได้เป็นตัวประกอบเฉพาะตัวแยกตัวประกอบของ12ต่อก็ได้เป็น2คูณ6อะไรที่ต้องแยกต่ออีก6ก็เป็น2คูณ3นักเรียนก็เอาที่ปลายนี่แหละไปตอบได้ว่า2คูณ2คูณ3คูณ5เรียงลำดับจะน้อยไปแอลมากนะคะทีนี้เรามาดูเมื่อเราแยกตัวประกอบถูกต้องเรียบร้อยแล้วทั้งของ15แล้วก็ของ60เราจะไปหาหรม.หาหรม.ของของ15แล้วก็60นะคะของ15แล้วก็60มันคืออะไรนักเรียนว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันมีอะไรที่เหมือนกันคะ3 3กับอะไรคะ3กับ5 2ตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหม3นักเรียนก็เอามากี่ตัวตัวเดียว5ก็เอามาตัวเดียว3คูณ5ก็เท่ากับ15 3คูณ5ก็เท่ากับ15ยากไหมไม่ยากไม่ยากนะคะ3ตัวนี้เอามาตัวเดียว5ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็3คูณ5เท่ากับ15ดังนั้นหรม.ในข้อนี้ก็คือ15นั่นเองหรม.ของ15และ60ลองตรวจสอบดู15เนี่ยเป็นจำนวนที่มากที่สุดที่ไปหารทั้ง15และ60ได้จริงหรือไม่จริงมากกว่า15อีกมีอีกไหม
มากกว่า15 16ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้16ก็ไปหาร15แล้วก็60ไม่ลงตัวแล้ว15นี่แหละเป็นจำนวนที่เป็นตัวหารร่วมที่เยอะที่สุดแล้วใช่ไหมคะที่ไปหารทั้ง15แล้วก็60ได้ลงตัวถูกไหมถูกต้องไหมคะต่อไปเก็บสมุดทดไว้ข้างๆเอาสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะเขียนวันที่นะคะเดี๋ยวเราจะหาหอรอมอโดยการแยกตัวประกอบไปพร้อมกันเขียนวันที่หรือยังคะใครเขียนวันที่แล้วบ้างคะเขียนวันที่แล้วคำสั่งนะคะนักเรียนเขียนคำสั่งลงในสมุดเลยค่ะจงหาหอรมอของ10 20และ30โดยการแยกตัวประกอบนะคะมีกี่จำนวนข้อนี้ข้อนี้มีกี่จำนวนคะ3จำนวนนั่นหมายความว่าเราต้องแยกตัวประกอบทั้ง3จำนวนก็คือ10 20แล้วก็30นั่นเองเขียนโจทย์ลงไปค่ะคำสั่งเขียนเสร็จหรือยังคะตัวแรกที่เราต้องแยกตัวประกอบก็คืออะไรคะ10เนี่ย10นี้ไม่ต้องไปทำเป็นกระดาษทดเลยใช่ไหมแยกได้มาเป็นอะไร2คูณ5ไม่ต้องไปทำในกระดาษทดเลยได้แล้วก็เขียนเลยนะคะ10ก็เท่ากับ2คูณ5ได้แล้วทั้ง2และทั้ง5เป็นตัวประกอบเฉพาะไม่ต้องแยกต่อแล้วเขียนได้เลยต่อไปสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือ20แล้วก็30นะคะใช้กระดาษทดได้ใช้วิธีที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะคะก็คือใช้แผนภาพที่นักเรียนมันเป็นแยกเป็นต้นไม้ไปนะใช้ได้นะคะหรือใครจะถนัดหารเอาไหมนักเรียนก็คิดเลยนะคะในกระดาษทดเนี่ย20เนี่ยมันมาจากอะไรคูณอะไรคะ2ตัวเลยมาจากอะไรคะ4คูณ5ก็ได้2คูณ10ก็ได้แล้วแต่นะคะแต่สุดท้ายเมื่อแยกตัวประกอบแล้วนักเรียนก็จะได้เท่ากับเพื่อนๆนั่นเองใช่ไหมคะมันมาจากอะไรนะเมื่อกี้4คูณ5ใช่ไหมอะไรที่ยังไม่ได้เป็นตัวประกอบเฉพาะ4นั้นก็แยกต่อมาเป็น2คูณ2ใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาที่ปลายนี่แหละมาตอบ2 2 5และนักเรียนก็มาเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณนักเรียนก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ5เหลืออีกตัว1 30ทีนี้หาเองThank you.
ได้หรือยังคะ30ได้หรือยังคะ30ได้ได้ว่า2คูณ3คูณ5 30เนี่ยมันมาจากอะไรคูณอะไรคะ3คูณ10จะ5คูณ6ได้ไหม5คูณ6ได้ไหมคะ5คูณ6นะคะอะไรที่ต้องแยกต่ออีก6ก็ได้มาเป็น3คูณ2 2คูณ3ได้ไหมได้นักเรียนก็เอาที่ปลายนี่แหละมาตอบก็ได้เป็น2คูณ3คูณ5นั่นเองทีนี้มาดูต่อเมื่อนักเรียนแยกตัวประกอบของ10 20แล้วก็30เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาหาหอรมอของ10 20แล้วก็30ว่ามันคืออะไรทีนี้นักเรียนไปดูว่ามันมีอะไรที่มีเหมือนกัน2กับ5นักเรียนสามารถทำเป็นกล่องแบบนี้ได้นะคะเหมือนกับของครูได้นะคะ2เอามากี่ตัว2มากี่ตัวตัวเดียว5ก็เอามาตัวเดียวแล้วคูณกันก็ได้เท่ากับ10ดังนั้นหอรมอของ10 20แล้วก็30มันก็คือ10นั่นเองเสร็จไหมเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยใครอยากจะทำกล่องเหมือนของครูก็ได้ไม่อยากจะทำก็ได้อันนี้ไม่บังคับนะคะแต่ทางที่ดีก็ทำไว้ดีกว่าเผื่อไว้เวลาเป็นการบ้านอ้าวแล้วทำยังไงแล้วมันมายังไงแล้วนะใช่ไหมคะได้ไหมเอ่ยข้อแรกผ่านไปด้วยดีเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะแยกตัวประกอบได้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ลืมแล้วนะไม่ลืมแล้วนะคะไปต่อได้ยังไปต่อได้ยังคะข้างหลังเสร็จหรือยังคะข้างหลังเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วไปต่อข้อที่2นะคะจงหาหอรมอของ24 72 96โดยการแยกตัวประกอบเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักเรียนครูจะไม่ช่วยแล้วตอนนี้ลองแยกตัวประกอบเองเพื่อเป็นการทบทวนตั้งแต่24 72แล้วก็60 96นะคะหาเองการแยกตัวประกอบของ24นักเรียนจะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณ3คูณ8ได้ไหมได้ไหมได้เหรอ3คูณ8ได้ไหมเขียน3คูณ8ได้ไหมจะตอบ3คูณ8ได้ไหมไม่ได้นะคะต้องแยกต่อจนทุกตัวเป็นตัวประกอบเฉพาะนะคะจึงจะนำมาเขียนได้ใครได้แล้ว24ต่อไปเป็น72นะคะถ้าได้24แล้วลองแยกตัวประกอบของ72ดูยาวนะข้อนี้ได้เยอะด้วยใช่ไหมยี่สิบสี่มีใครยังไม่ได้บ้างคะมีไหมมีไหมคะแทนคุณได้ยังคะได้หรือยังคะได้แล้ว
เรามาดูตัวเยี่ยตัวประกอบของ24อันนี้ในกระดาษทดนะคะนักเรียนทำในกระดาษทด24มันมาจากอะไรคะมาจากอะไรคะ2คูณ12 3คูณ8ได้ไหมได้ถ้าครูเขียน3คูณ8ครูจะผิดไหมเนี่ยไม่ผิดต่อไปสิ่งที่ต้องแยกต่อก็คืออะไรอะไรคะแยก8ต่อเป็น2คูณ4ใช่ไหมแล้วแยกอะไรต่อ4เป็น2คูณ2เอาที่ปลายมันมาตอบนะคะก็ได้เป็นอะไรข้อนี้2คูณ2คูณ2คูณ324นะคะ2คูณ2คูณ2คูณ3นะคะ2คูณ2คูณ2คูณ3นะคะ2คูณ2เท่ากับ4 4คูณ2เป็น8 8คูณ3 24นะคะถูกต้องแล้วนะคะต่อไปเหลืออะไร72นะคะทำเอง72ใครได้72แล้วบ้างปลายยังไม่เฉลยก่อนนะ72มันมาอะไรมันมาจากอะไรคูณอะไร2คูณ3เป็น6 8คูณ9นะคะมาจาก8คูณ9แล้วก็แยกต่อไปเรื่อยๆนะคะใครที่ยังไม่ได้มีไหม72ใครยังไม่ได้บ้างคะใครยังไม่ได้72บ้างคะยกมือได้ทุกคนแล้วได้ทุกคนแล้วเหรอคะใครยังไม่ได้72บ้างเจ็ดสิบสองใครยังไม่ได้บ้างคะมีไหมมีไหมเอ่ย72มันมาจากอะไรคูณอะไรนะคะเมื่อกี้ครูมีเทคนิคมาฝากถ้านักเรียนไม่อยากแยกตัวประกอบหลายชั้นเยอะเกินไปใช่ไหมคะนักเรียนอยากเอาตัวที่เยอะอย่างเช่น2คูณอะไร36นักเรียนก็ต้องแยกต่อเยอะใช่ไหมคะใช่ไหมเอาที่มันเลขน้อยๆแล้วคืออะไร8คูณ9นะคะ8คูณ9 72ใช่ไหมเอ่ย8 9 72แยกทั้ง2ตัวเลยเนื่องจากยังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะ2คูณ4 3คูณ2แล้วก็3คูณ3และยังเหลืออะไรต่อ4ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบเห็นไหมถ้าเราใช้ตัวเลขที่น้อยเราต้องใช้เราต้องแยกตัวประกอบเยอะไหมไม่เยอะสั้นนิดเดียวเอาที่ปลายมันมาตอบที่ปลายมันมาตอบนะคะเราก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ3นะคะเหลืออะไรทีนี้96นะคะ96ได้หรือยังมีใครยังไม่ได้96บ้างมีไหมจะรอนะคะแล้ว72ล่ะมีใครยังไม่ได้อีกไหมมีไหมคะไม่มีแล้วนะเก้าสิบหกนะคะเก้าสิบหกมาจากอะไรคูณอะไร12คูณอะไร8 12คูณ8 12 8 6 9 16ใช่ไหมคะ12 12คูณ8นะคะแยกอะไรต่อทั้ง12แล้วก็ทั้ง8 12ก็แยกเป็น2คูณ6 4คูณ3ได้ไหมได้ได้8ก็แยกเป็น4คูณ2อะไรต้องแยกต่ออีก4ทั้ง2ตัวนั่นเลยก็คือ2คูณ2 2คูณ2 4ก็2คูณ2เอาที่ปลายมันมาตอบที่ปลายมันมาตอบนะคะก็จะได้เป็นอะไร2คูณ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 3
มี2กี่ตัว5ตัวแล้วก็คูณด้วย3นะคะได้ไหมได้แล้วมีใครยังไม่เหมือนของครูอีกบ้างใครผิดตรงไหนนะคะแก้ไขก่อนถ้าเราผิดตั้งแต่แยกตัวประกอบแสดงว่าหอรอมอของเราผิดแน่นอนใครยังไม่เหมือนของครูเขียนให้เหมือนของครูนะคะใครผิดอะไรแก้ไขด้วยไม่นั้นเดี๋ยวหอรอมอของเราข้อนี้ก็จะผิดไปด้วยนะคะไปต่อได้ไหมไปต่อนะคะบรรทัดสุดท้ายก็คือการหาหอรมอของข้อนี้นั่นเองหาหอรมอของ27 24 72แล้วก็96ทีนี้นักเรียนมาดูนะคะมาดูที่เราแยกตัวประกอบวางไว้ว่ามันมีอะไรเหมือนกัน2มี2 2 1เลยเอาปากกาแดงมานี่2ตัวนี้เหมือนกันใช่มั้ยมีเหมือนกันใช่มั้ยคะต่อไปมีอะไรอีกก็2อีกที่มันร่วมกันก็2อีกใช่ไหมมีอะไรอีก2แล้วก็3ตัวสุดท้ายที่เหลือนี้ร่วมกันอีกไหมข้างล่างที่เหลือมีร่วมกันไหมถ้าจะเอา3อีกตัวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทีนี้เราจะเขียนคำตอบอย่างไรล่ะก็2คูณ2คูณ2คูณ3สองตรงนี้นะคะเอามากี่ตัวตัวเดียวสองตรงนี้เอามากี่ตัวก็ตัวเดียวตัวนี้ก็มาตัวเดียวแล้วก็สามได้เป็นสองคูณสองคูณสองคูณสามได้เท่าไหร่เนี่ยคำตอบเท่าไหร่คะสองคูณสองเท่าไหร่สองคูณสองสี่สี่คูณสองแปดแปดคูณสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะคะดังนั้นหอรอมอของ24 72แล้วก็96ก็คือ24นั่นเองขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้ว1ข้อยากมั้ยยากมั้ยคะไม่ยากไม่ยากเลยเหรอไม่ยากยากเหรอกับวิธีจากคาบเมื่อแล้วคาบที่แล้วก็คือการหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมอะไรง่ายกว่ายากกว่าชอบไหมวันนี้ชอบอันนี้ไหมเสร็จเร็วกว่าใช่ไหมคะใครยังไม่เสร็จบ้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะขีดเส้นใต้หรือยังคะไปต่อไปต่อนะคะอีกข้อนึงจงหาหอรมอของ9แล้วก็16โดยการแยกตัวประกอบนะคะ9แล้วก็16ครูไม่แยกตัวประกอบให้ดูได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมได้นะคะไม่ได้ยากนะคะ2จำนวนเนี่ย9มันมาจากอะไรคูณอะไร3คูณ3ได้แล้วเหลือ16อย่างเดียวทำเองเดี๋ยว16อย่างเดียวนะคะแยกตัวประกอบของ16หรือยังคะแยกแล้วแยกแล้วได้เป็นอะไรคะ2คูณ2คูณ2คูณ2 2คูณกันอยู่
4ตัวอ่ะดูต่อแน่ใจนะว่าถูกแล้วถูกแล้วถูกหรือยังคะแยกตัวประกอบของ9ถูกหรือยังถูกไหมตัวประกอบของ9ถูกไหมแยกตัวประกอบของ9ถูกไหมถูก16ถูกหรือยังถูกแล้วแล้วหอรมอล่ะมันคืออะไรมันมีอะไรเหมือนกันบ้างแล้วเนี่ยไม่มีแล้วเราจะตอบอะไรเนี่ยตอบอะไรดีอ่ะตอบว่าไม่มีเหรอหอรมอของ9และ16ตอบว่าไม่มีไม่มีเหรอมันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยอ่ะนักเรียนสังเกตดีๆค่ะสังเกตดีๆการแยกตัวประกอบนะคะครูบอกไว้ว่าเราจะไม่เขียนอะไรคะเราจะไม่เขียนตัวเลขอะไรตัวเดียวเลยตัวอะไรคะอะไรคะ1เราไม่เขียน1ใช่ไหมคะใช่ไหมเพราะว่า1ไม่ได้เป็นตัวประกอบเฉพาะแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้ในการหาหอรมอเราใช้วิธีการหาตัวหารร่วมเราจะเจอตัวหารร่วมอยู่ตัวเดียวคืออะไรก็คืออะไรคะก็คือ1ดังนั้นหอรมอของ9และ16ก็คือ1มันไม่มีอะไรเหมือนกันถ้าเจอแบบนี้นะถ้าเจอแบบนี้ในแบบฝึกหัดในการบ้านหรือในข้อสอบต่างๆถ้าเจอแบบนี้แยกตัวประกอบแล้วไม่มีอะไรเหมือนกันเลยให้นักเรียนตอบอะไรคะ1อย่างน้อย1เป็นตัวประกอบร่วมแน่นอนเป็นตัวหารร่วมแน่นอนใช่ไหมคะ1ไปหาร9ลงตัวไหมลงตัว1ไปหาร16ลงตัวไหมลงตัวถ้าไม่มีอะไรเหมือนเลยให้ตอบอะไรคะ1ไม่ใช่ตอบไม่มีนะคะไม่ใช่ตอบไม่มีนะให้ตอบ1นะคะเสร็จไหมข้อนี้เสร็จแล้วขีดเส้นใต้ค่ะเสร็จแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้แล้วนักเรียนปิดสมุดต่อไปเราไปแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดในวันนี้แบบฝึกหัดที่เท่าไหร่คะ 1.19 นะคะมีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อ 1.19 มีด้วยกันทั้งหมด4ข้อเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะเสร็จในคาบหรือมีการบ้านเหลือไปกี่ข้อไม่มีการบ้านเหลืออยู่แล้วมั่นใจตัวเองเลยเหรอมั่นใจมากไหมปิดสมุดไว้ก่อนค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าแบบฝึกหัดที่ 1.19 คำสั่งว่าไงคะหาหอรมอของจำนวนต่อไปนี้โดยวิธีการแยกตัวประกอบก็คือวิธีที่ครูสอนไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะข้อที่1เป็นจำนวนอะไรที่กำหนดมาให้12แล้วก็20นะคะนักเรียนเตรียมสมุดทดไว้ด้วยแล้วเราจะเริ่มกันแล้วนะคะเริ่มไหมพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งค่ะเริ่มเลยนะคะ12เมื่อกี้เคยแยกตัวประกอบไปแล้วเขียนได้ว่าไง2คูณ2คูณ3ใช่ไหมคะเขียนเลยค่ะ12เท่ากับ2คูณ2คูณ3และ20ล่ะ2คูณ2คูณ5 2คูณ2เท่ากับ4 4คูณ5เท่ากับ20นะคะ20แยกได้เป็น2คูณ2คูณ5บรรทัดต่อมาบรรทัดต่อมาหอรอมอของอะไรคะ12และ20คืออะไรที่มันมีเหมือนกัน2คูณ2 2คูณ2ใครไม่ถนัดก็วงไว้2คูณ2 2คูณ2ได้มาแล้วนะคะเขียนแค่ตัวเดียว2คูณ2เท่ากับ4ดังนั้นหอรมอของ12และ20ก็คือ4นั่นเองนะคะตอบได้แล้วข้อที่1เสร็จเรียบร้อย4นะคะเขาได้ผ่านไหมยากไหมยากไหมคะไม่ยากไม่ยากนะคะใครยังไม่เสร็จบ้างข้อ2ข้อ1ใครยังไม่เสร็จข้อ1บ้างมีไหมไปข้อ2อีกแล้วใช่ไหมไม่รอครูแล้วใช่ไหมคะไม่รอแล้วใช่ไหมคะรออยู่ใช่ไหมคะไปข้อ2เลยไหมไปข้อ2นะคะข้อ2กำหนดมากี่จำนวน
3จำนวนมี9มี18แล้วก็27แยกตัวประกอบของ9ได้เลยคืออะไร3คูณ3 9นะคะเท่ากับ3คูณ3 18และ18ล่ะ2คูณ3 18ล่ะได้ว่ายังไงคะ2คูณ3คูณ3 2คูณ3คูณ3เหลืออะไร27นักเรียนแยกตัวประกอบหรือยังคะ3คูณ3คูณ3 27นะคะได้เป็น3คูณ3คูณ3บรรทัดต่อไปคืออะไรหอรอมอเขียนค่ะหอรอมอของ9 18และ27คืออะไรเอ่ยมีอะไรที่เหมือนกันบ้างมีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะ3อ่ะ3ตัวนี้มาหาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมคะเหลืออีกตัวนึงก็คือ3 3 3ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ใช่แล้วเอามากี่ตัวเนี่ย3เนี่ยเอามากี่ตัวคะก็3คูณ3เท่ากับ9 3ตัวนี้นะคะเหมือนกัน1ชุดเขียน1ตัวเหมือนกัน1ชุดเขียน1ตัวก็ได้เป็น3คูณ3เท่ากับ9หอรอมอของข้อที่2ก็เลยตอบ9ใช่ไหมใช่ไหมคะอย่าลืมตอบด้วยนะเสร็จหรือยังคะข้อที่2เสร็จหรือยังคะมีใครไม่เข้าใจบ้างผ่านมา2ข้อแล้วแล้วก็ทำในสมุดอีก3ข้อตอนนี้5ข้อแล้วได้แล้วมีใครยังไม่เข้าใจบ้างมีไหมไม่มีตอนนี้แปลว่าทุกคนทำข้อ3อยู่ใช่ไหมใช่ไหมคะ8แยกตัวประกอบได้เป็นอะไร2คูณ2คูณ2ใช่ไหมต่อไป20 20เคยแยกตัวประกอบแล้วข้อแรกตอบว่า2คูณ2คูณ5ต่อไป24 2คูณ2คูณ2คูณ3 24มาจาก2คูณ2คูณ2คูณ3 2คูณกัน3ตัวแล้วก็3 1ตัวใช่ไหมคะ2คูณ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 3แน่ใจไหมเนี่ยว่าคิดถูกแน่ใจไหม2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูณ3 24มาดูกันบรรทัดต่อไปบรรทัดต่อไปต้องเขียนอะไรก่อนหอรอมอของอะไรคะ8 20แล้วก็และ24คือมันมีอะไรที่เหมือนกันมันมีอะไรบ้างคะที่เหมือนกัน2นี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคะอะไรอีกอะอะไรอีก2อีกมีอะไรเหมือนกันอีกไม่มีแล้วดังนั้นเมื่อเราเอามาเขียนนักเรียนก็ได้เป็นอะไร2คูณ2อันนี้เหมือนกันเอามา1ตัวอันนี้เหมือนกันเอามา1ตัวเป็น2คูณ2เท่ากับ4ดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่า4ใช่ไหมคะตอบ4ใช่ไหมตอบ4ใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะใช่ไหมใช่เสร็จเรียบร้อยเหลือกี่ข้อเหลือ1ข้อกำหนดมา3จำนวนเช่นกันก็คือ15แล้วก็60แล้วก็75
ให้นักเรียนแยกตัวประกอบทั้ง15 60แล้วก็75แล้วดูว่าอะไรเหมือนกันนั่นแหละนำมา1ตัวใช้วิธีเดียวกันหมดเลยทำได้ไหมได้ทำได้ไหมได้มีการบ้านแค่1ข้อทำได้ไหมได้ตอนนี้นะคะการแยกตัวการหาหรม.นักเรียนเรียนรู้ไปทั้งหมดกี่วิธีแล้วกี่วิธีแล้วคะ2วิธีแล้วนะคะวิธีที่1ก็คือการหาตัวหารร่วมและในวันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบใช่หรือไม่ใช่ไหมคะใช่ใช่มั้ยคะใช่ชอบวิธีไหนเอ่ยชอบที่2ชอบวิธีที่2แต่บอกได้เลยว่ามีวิธีอีก1วิธีวิธีนี้ทุกคนอาจจะชอบก็ได้เหลืออีก1วิธีนะคะไว้เจอกันใหม่ในคาบต่อไปว่าวิธีนั้นคือวิธีอะไรที่จะมาช่วยในการหาหรม.นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมทำการบ้านด้วยมีกี่ข้อ1ข้อนะคะสวัสดีค่ะ